สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับวงเมดเดลี่เชอรี่และขอต้อนรับเข้าสู่ Make Up m o n d a เ ซีรีส์การแต่งหน้าวันจันทร์ของเรานะคะบอกก่อนนะคะว่าอาจจะไม่ได้มาทุกจันทร์แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าอยากจะดูคลิปแต่งหน้ามาหาได้ที่วันจันทร์นะคะเมคอัพมันเดย์ของเราค่ะวันนี้เป็นการเอาเทคนิคนะคะที่ได้มีโอกาสไปเรียนนะคะที่เกาหลีตอนประมาณต้นต้นปีเนี่ยซึ่งได้ผ่านการปรับใช้ให้มันเป็นตัวเองแล้วก็เข้ากับทั้งสีผิวสภาพผิวสภาพอากาศบ้านเรานะคะมันจะไม่ใช่การแบบสอนแบบถอดแบบของเขามาร้อเพราะว่าเราคิดว่าเท เทคนิคที่เขาสอนมาเนี่ยมันก็ดีแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ใช้กับเราได้ในทุกๆเทคนิครวมถึงพอเรามาลองกับอากาศบ้านเราที่ไทยแลนด์ที่มันมีความร้อนชื้นเนี่ยบางอย่างมันก็ไม่สามารถที่จะทําได้แบบเป๊ะร้อเแต่สามารถเอามาปรับใช้ได้ค่ะวันนี้จะมีทั้งเทคนิคในเรื่องของการเลเยอร์สกินแคร์เพื่อเตรียมผิวมีเรื่องของการลงคุชชั่นให้เหมาะสมนะคะแล้วก็มีเรื่องของการลงคอนซีลเลอร์ในแบบที่เกาหลีเขาชอบทํากันเกาหลีในที่นี้ก็คือ คือแบบเมคอัพอาร์ติสเกาหลีนะคะจะไม่ใช่แบบสาวเกาหลีทั่วไปนะเพราะว่าสาวเกาหลีทั่วไปเนี่ยเอาจริงเขามีวิธีการแต่งหน้าที่ไม่ต่างจากเรามากหรอกนะแต่ว่าคุณครูชาวเกาหลีแต่ละท่านซึ่งเป็นเมคอัพอาร์ติสเนี่ยนะคะเขาก็มีเทคนิคที่เราคิดว่าน่าสนใจแล้วก็คุณผู้ชมเอาไปทําตามได้ให้ได้ลุคที่มันดูเป็นธรรมชาติดูผ่องดูแบบผิวดีท,ท,ทั้งทที่ริงจแล้วเดี๋ยวพอตัดภาพไปเห็นภาพหน้าสดก็จะรู้สึกว่า ฮะยังไงนะอย่างเงี้ยได้นะคะยังไงไปลองดูกันในคลิปวันนี้ค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างง่ายๆที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่ค่ะปะ่ะเริ่มเมคอัพมันเดย์กับเมคอัพเบสในวันนี้ค่ะโอเคหนะ้าสดเวอร์ พร้อมที่จะเริ่มแต่งหน้ากันแล้วนะคะขั้นตอนแรกคือการเตรียมผิวให้ดีคุณผู้ชมหลายคนนะคะ1นึมเช,ช้าตื่นมารีบเนาะเพราะฉะนั้นก็คืออุ้ยุชชั่น ตบเลยนะคะซึ่งมันจะทําให้ผิวเนี่ยนะคะดูไม่สวยแล้วก็ดูไม่สม่าเสมอเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เมคอัพจะติดทนอยู่บนผิวของเราได้นะคะมันต้องมีความชุ่มชื้นที่พอเหมาะพอดีเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณตื่นมาแล้วยังไม่ได้แต่งหน้าทันทีแนะนําว่าก่อนแต่งหน้านะคะควรจะเริ่มใหม่ด้วยการเช็ดหน้าทําความสะอาดหน้านะคะหรือว่าแค่อย่างน้อยเนี่ยเติมความชุ่มชื้นลงไปก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดให้ recommend จริงๆก็คือไปล้างหน้าเริ่มใหม่ก่อนแต่งหน้าเลยนะคะเพื่อคงความชุ่มชื้นของ หน้้าไวเนะเราจะเริ่มจากการเช็ดทําความสะอาดผิวก่อนเพราะว่าพื้นผิวที่เรียบเนียนนะคะมันจะช่วยให้แต่งหน้าได้ดีขึ้นตัวแรกที่จะใช้นะคะก็เป็นโทนเนอร์แพดเนาะอันนี้คือ n e ดลี่นะคะเคยเป็นเฟเวอร์ด้วยนะคะจริงๆแล้วโทนเนอร์แพดอะไรก็ได้มันช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากๆนะคะเราจะใช้แผ่นหนึ่งก่อนคือโทนเนอร์แพดอะส่วนใหญ่อะมันจะมีความเป็นแบบ ฝั่งที่มีความครุขระมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะใช้สิ่งนี้ในการถูเบาๆบริเวณรอบๆนะคะเพื่อขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่มันอาจจะยังค้างค้างอยู่หรือว่าฝุ่นหรือเศษอะไรต่อมิอะไรที่มันอยู่บนผิวแล้วจะทําให้เหมือนเวลาเราลงรองพื้นลงคุชชั่นอะไรไปอะ่ะมันดูไม่เรียบเนียนแล้วก็ดูไม่สวยนั่นเองคีย์เวิร์ดคือถูเบาๆแล้วก็ตัวแผดเองต้องไม่เป็นแผดท,ที่แรงจนเกินไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะ เกิดการระคายเคืองได้ซึ่งการระคายเคืองก็ทําให้หน้าแดงต้องมามีปัญหาในการปกปิดกันไปอีกนะคะส่วนใหญ่จะเน้นบริเวณข้างจมูกนะคะหรือว่า T ีโซนที่มันมักจะมีปัญหาแล้วก็บางส่วนที่เราอาจจะล้างไม่ดีล้างไม,ไม่สะอาดเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยคิ้วคิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะไม่เช็ดใกล้รอบดวงตาเพราะว่ามันมีอาเซติลนิดนึงโอเคเราคิดว่าเราค่อนข้างโอเคแล้วโทนเนอร์แพดจริงๆแล้วความดีอีกอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าคุณหน้าแห้งมากๆวันนั้นหรือว่ารู้สึกว่า ต้องการความชุ่มชื้นแบบด่วนๆนะคะสามารถแปะลงไปใช้เป็นลักษณะของเหมือนแมสแบบเร็วๆได้เช่นเดียวกันค่ะมาเติมความชุ่มชื้นกันต่อนะคะเราจะใช้เป็นเอสเซนส์เนาะตัวนี้ก็คือเกาหลีเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือ Cost RX นะคะ Snail Musen ค่ะตัวนี้ไปดังถึงแบบอเมริกงอเมริกาอะไรก็ฮิตกันมากๆนะคะเรารู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะแล้วก็จะมีความแบบหนึบๆนิดนึงอันนี้เป็นตัวที่บางทีจริงๆแล้วเราใช้แบบแทนพรีเมอร์ไปด้วยบางครั้ง ะะเพราะว่ามันมีความแบบหนึบๆนึบนิดนึงแต่มันไม่ได้หนึบมากถึงเจ้าตัว milk primer นะคนละแบบกันอันนี้มันจะเป็น e s s e n c ์ที่มีความชุ่มชื้นม,ม,มากกว่าปกตินิดนึงจะไม่ได้เป็นน้ําเหลวๆเมื่อกี้ใช้ประมาณ3ปั๊มนะคะแล้วก็ค่อยๆนวดลงไปเบาๆคี์ของแต่ละขั้นตอนคือต้องรอให้มันซึมวิธีการที่เราจะทําบ่อยๆนะคะก็คือใช้นิ้วในการค่อยๆตบๆๆให้มันซึมนะคะอันนี้ไม่สามารถเร่งเร้าได้นะเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆทําไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ใช้พัดลมหรือว่าพัด ในขั้นตอนของสกินแคร์นะคะเพราะว่ามันจะทําให้สิ่งที่อยู่ข้างบนน่ะเหมือนระเหยไปมากกว่าที่มันจะซึมเข้าไปในผิวของเราเนาะเพราะฉะนั้นรอแป๊บหนึ่งให้มันซึมนะคะจากนั้นก็ตามด้วยขั้นตอนของเซรั่มนะคะตอนนี้ใช้ b l e m i s h Care Up s e r u m มตัวนี้อยู่นะคะจริงๆแล้วหมดไปแล้วขวดหนึ่งเหมือนกันนะได้มาจากเกาหลีนะใสๆหน่อยคุณผู้ชมคือไม่ได้เป็นเซรั่มที่มีความหนาหนึบอะไรนะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่คุณสามารถใช้เซรั่มอะไรก็ได้ที่คุณใช้อยู่อาจจะเป็นวิตามินซีอาจจะเป็นเบลเมช ขอมูมไ้ถ้าเกิดคุณมีปัญหาเรื่องสิวง่ายๆนะคะขอแนะนําให้เป็นเซรั่มที่เหมาะสําหรับกลางวันนะคะแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆแล้วต้องการเซรั่มที่มันชุ่มชื้นจริงๆอันนี้ก็สามารถทําได้แต่กะปริมาณดีๆไม่ให้มันเยอะไปละกัน อันนี้ด้วยความที่ทุกอย่างมันเป็น water base หมดเลยนะคะมันก็จะไม่มีอะไรที่บอ l l up เป็นก้อนเนาะคืออย่างที่เคยเล่าไปว่าเราต้องดูนิดนึงว่าเจ้าตัวสิ่งที่ใช้อะมันเข้ากันหรือเปล่าคือมันเป็น base ที่เข้ากันไหมไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณไปใช้ซ e ั u m ที่มีความเป็นซิลิโคนนี่มากๆแล้วไปใช้รองพื้นที่มันมีความเป็นน้ำอะมันก็จะแยกออกจากกันไงเหมือนเดิม ตบ,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 ตบเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งนี้มันซึมเข้าไปกําลังดีคือเราต้องรู้สึกว่าเราแตะแล้วมันมีความชุ่มมีความบาแต่ว่ามันไม่มีอะไรติดขึ้นมาค่ะคือใช้หลังมือเช็คก็ได้นะจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีวงของแบบสกินแคร์ติดขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่านิ้วมือฝั่งนี้มันอาจจะยังมีผลิตภัณฑ์ตอนเราทาอยู่ใช่ปะแต่ถ้าเราตกตกไปแบบนี้แล้วทุกอย่างโอเคก็ถือว่า มาต่อกันที่ m o i อไร r i z e r นะคะเราจะใช้เป็นตัวมูครีมไลท์แต่จริงแล้วคุณสามารถที่จะใช้ m o i ์เจ r i z e r อะไรของคุณก็ได้เลยนะโดยความจําเป็นก็คือเริ่มจากน้อยๆก่อนไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็ลงบริเวณที่แห้งที่สุดก่อนของเราจะเป็นบริเวณข้างแก้มเนาะคือมันไม่ต้องแตะ5จุดเท่ากันนะคะแนะนําว่าให้เริ่มจากบริเวณที่มันมีความแห้งที่สุดก่อนแล้วจากนั้นเหลือเท่าไหร่ค่อยเกลี่ยไปที่บริเวณทีโซนซึ่งเราตอนนี้เป็นผิวที่ย้อนจากความเป็นผิวมันมา เป็นผิวค่อนข้างจะผสมแล้วก็แห้งในบางส่วนแล้วนะคะเพราะว่าความเอ e เนอะทีนี้เราเหลือบนนิ้วเท่าไหร่เราก็ค่อยๆมาเกลีย่ยบริเวณ T zone เพราะว่ามันจะทําให้บริเวณนี้ที่มันมีผลิตน้ํามันอยู่เนี่ยมันไม่ชุ่มชื้นจนเกินไปจนแบบกลายเป็นว่าจากที่มันจะฉ่ากําลังพอดีมันจะดูเมือกนะคะจริงๆแค่ประมาณแบบปั๊มนิดๆแค่นี้ค่ะเราก็ได้ความชุ่มชื้นที่พอดีแล้วนะคะแล้วถ้าเราลงเยอะเกินไปมีวิธีการง่ายๆก็คือเป็นการปาดปาดออกแบบนี้ นะคะเพื่อให้มันไม่กองอยู่บนหน้าเนาะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะตบให้มันซึมเข้าผิวฟังดูเหมือนจะยากและฟังดูเหมือนจะใช้เวลานานแต่ถ้าทําจนชินมันโอเคมากค่ะมันไม่ได้แบบรู้สึกว่าเสียเวลาอะไรนะคะแต่ถามว่ามันเร็วหรือว่ามันง่ายขนาดนั้นไหมอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะมันก็ต้องอาศัยวิธีการฝึกหัดนิดนึงแต่ว่าทําบ่อยๆแล้วมันจะเร็วขึ้นเราคิดว่าผิวเราชุ่มชื้นกําลังดีคุณจะเห็นความวาวที่มันเกิดขึ้นว่ามันดูวาวขึ้นเยอะใช่ไหมแต่ว่าพอจับแล้วเน มันไม่หนึบแต่ว่ามันมีความบาวลซี่มีความโมจิไลค์นิดนึงอ่ะอ่ารู้สึกแบบนุ่มนวลเด้งดึ๋งขึ้นมาสุดท้ายแน่นอนต้องเป็นกันแดดค่ะซึ่งกันแดดที่เราจะใช้คู่กับเจ้าตัวคูชชั่นเนี่ยเราก็เลือกกันแดดของจองแซมูนมาเหมือนกันแต่จริงแล้วมีอีกตัวหนึ่งที่เราชอบที่ใช้คู่กันแล้วดีนะคะก็คือเดคอเ้ตัวนี้นะคะแต่ว่าวันนี้อยากให้มันดูช่ำหน่อยดูเป็นความแบบมาสเตอร์คลาสจริงๆก็เลยเลือกคุณคนนี้มาเนาะกันแดดเนี่ยสำหรับคูชชั่นะนะคะที่มันมีเ p f เเนี่ยเราไม่ เยอะจนสุดทางก็ได้นะคะแต่ว่าก็ดูให้มันแบบพอเหมาะพอดีกับหน้าของคุณแล้วกันเราส่วนใหญ่ก็ยังใช้2ข้อนิ้วอยู่แล้วก็เริ่มที่เดิมเลยแต่ว่ากันแดดต้องทาให้ทั่วกว่านะเราต้องการป้องกันแดดไงเราไม่ได้ต้องการแค่แบบเอฟเฟก์ผิวอย่างเดียว2ข้อนิ้วก็คือลากลงมาถึงคอด้วยเลยเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าใส่เสื้อเปิดใช่ไหมคอมันก็มีสิทธิ์ดำได้ด้วยรอบดวงตานะคะโหนกหน้าผากตรงนี้ที่มักจะโดนแบบแดดก่อนใครตัวเนี้ยเรารู้สึกว่ามันให้ผิวที่สวยแล้วก็ไม่เมื่อ แล้วก็ช่วยให้เครื่องสําอางเกาะได้ดีนะคะพอเป็นตัวนี้แล้วอ่ะเราไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องใช้เบสที่ประ โทนสีผิวขึ้นไปอีกอันนี้สําหรับเรานะเพราะเรารู้สึกว่ามันให้เอฟเฟกความผิวชุ่มได้ค่อนข้างดีแล้วถ้าเกิดอยากให้เมคอัพมันติดทนนานมากขึ้นระวังเรื่องของปริมาณแล้วก็ระวังเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ที่มันเยอะจนเกินไปก่อนที่เราจะลงรองพื้นนะคะมันจะสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยเชื่อว่าหลายคนมีคําถามว่าถ้าเกิดลงเยอะไปแล้วเราจะทํำยังไงเราควรจะทู่ซีในการที่จะลงรองพื้นต่อไปเลยไหมจะบอกว่าไม่ควรทู่ซีนะคะวิธี การที่ควรทํานะคะก็คือเอากระดาษทิชชู่ของคุณนะคะมาลอกออกนะส่วนใหญ่แล้วทิชชู่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นทิชชู่ที่แบบมี2ชั้น3ชั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราเอาให้มันได้เป็นชั้นแค่แบบบางๆแค่นี้นะคะแล้วก็ค่อยๆกดลงไปเบาๆมันจะได้ปริมาณที่เกินอยู่ออกมาแต่ว่าไม่ได้ซับเยอะจนเกินไปเหมือนใช้กระดาษซับมันเนาะประมาณแบบนี้นะคะแต่ว่าผิวมันยังควรจะต้องมีความแบบเด้งดึงมัวจิแล้วก็ชุ่มชื้นอยู่เก็บกระดาษอีกส่วนหนึ่งไว้ใช้ได้นะคะทีนี้มาถึงขั้นตอนของการลงคูชชั่นกันบ้างดีกว่าคูช ที่จะใช้นะคะก็เป็นคุชชั่นที่เป็นเฟเวอร์บิประจําปีที่แล้วนั่นเองนะคะนั่นก็คือจองแซมบุนมาสเตอร์คลาสคุชชั่นนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เราถ่ายเฟเวอร์บิไปเนี่ยเราเหมือนรู้สึกว่าผิวเรามันสว่างขึ้นนิดนึงสี Y4 นะคะเป็นสีที่พอดีแบบพอดีเปะ๊เปะเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้ฟีลมันรู้สึกไบรท์ขึ้นนิดนึงแนะนําว่าข้อควรระวังสําหรับการเลือกคุชชั่นเกาหลีก็คืออย่าคิดว่าการใช้เบอร์ที่มันไบรท์มากๆเนี่ยจะช่วยให้หน้าเราขาวขึ้นเพราะว่าเราเห็น นักต่อนักแล้วว่ามันก่อให้เกิดความเท่านะคะตอนที่ไปเรียนแต่งหน้าที่เกาหลีเนี่ยเขาพูดเลยบอกว่าสําหรับ,บวงการเมคอัพจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเมคอัพในทีวีสำหรับไอดอลสำหรับอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ใช้คุชชั่นที่ขาวจ้วงหรือใช้รองพื้นที่ขาวจัวงกับเหล่านั้นเลยเพราะว่าเวลามันเจอไฟเจอแฟลชเจออะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันดูหลอกแต่ว่าคนทั่วไปที่เราเห็นตามท้องถนนต่างๆอะ่ะเขาคิดว่าเขาจะสามารถได้เอฟเฟกนั้นด้วยการใช้คุชชั่นที่มันค่อนข้างสว่างนะคะมันก็เลยทําให้ บางทีเวลาเราไปเจอไฟเจอแฟลชอะไรต่างๆมันดูหลอ,อกมากกว่าปกติเนาะคือเหมือนใช้ทางลัดอะเออคือหนึ่งสองสามมาถึงก็จะใช้คุชชั่นที่มันขาวเลยเพื่อให้ได้ลุคที่ขาวขึ้นไบรท์ขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเทคนิคของความเกาหลีอะเท่าที่เราเรียนรู้มาถึงแม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้นอะเราสังเกตเห็นได้ว่ามาสเตอร์แต่ละท่านครูแต่ละท่านอะเขาไม่ได้ใช้รองพื้นที่ขาวกว่าหน้าจริงเลยแต่เขาใช้เทคนิคอื่นๆคือการเพลสเมนต์พวกคอนซีลเลอร์หรืออะไรต่างๆทําให้มันไบรท์ขึ้นนะคะ วันนี้จะใช้เอ่ม n อวานิลลานะคะซึ่งขาวขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับขาวมากข้อแรกเลยอยากให้คุณสังเกต พัฟคุชชั่นของคุณนั้นสะอาดหรือเปล่าถ้าเกิดเคยใช้มานานๆแล้วไม่ได้ซักเลยก่อนใช้แนะนำว่าอย่างน้อยๆเอามาแปะลงบนทิชชู่แบบนี้ค่ะแล้วก็กดนะคะกดให้ได้มากที่สุดกดแบบแน่นๆเลยนะเพื่อสังเกตเห็นว่าเรามีคุชชั่นติดอยู่ในพัฟเยอะจนเกินไปไหมเพราะการที่เรามีคุชชั่นอยู่บนพัฟเยอะจนเกินไปแปลว่าผลิตภัณฑ์จะลงหน้าเยอะเกินไปถึงแม้ว่าเราจะแตะสิ่งนี้เบาๆก ตนะคะคโอเคทีนี้เวลาสอดนิ้วเข้าไปในคูชั่นเนี่ยสังเกตว่าโมใช้3นิ้วนะคะแล้วเวลาแปะคูชั่นเนี่ยแปะลงไปตรงๆอย่าใช้แค่ด้านบนแบบนี้เราแปะขึ้นมาสําหรับมาสเตอร์คลาสเองอะ่ะไม่ต้องเยอะอันนี้เยอะไปวิธีการก็คือเอามาปาด ที่อันนี้ไม่ต้องเสียดายมันยังอยู่มันใช้ได้และนอกเหนือจากนั้นตรงนี้มันจะช่วยให้คุชั่นอะซึมเข้าไปในพับมากขึ้นนะคะมันจะไม่มาแปะแล้วกลายเป็นดวงก้อนๆจากนั้นเราจะเริ่มด้วยการ ลงไปบริเวณที่มันมีปัญหามากที่สุดก่อนก็คือบริเวณที่เราเห็น Discoloration เยอะๆของโมเมลเนาะก็คือบริเวณนี้แล้วก็ค่อยๆตบไปเลยอันนี้จริงๆที่กดมาเมื่อกี้ใช้ได้ทั้งหน้าเลยนะไม่ควรจุ่มเพิ่มแล้วเพราะว่าเยอะแล้ว Master Class c u s h i o n เป็นคู h i o n ที่ปกปิดเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าใช้เยอะไปจะกลายเป็นไม่รวยแล้วนะคะตรงไหนที่เป็นบริเวณที่เข้าถึงได้ยากนะคะใช้การดันแบบนี้ค่ะดันตัวพัฟออกมาแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยนี่เรายังไม่ได้มีการแตะอะไรใดๆเพิ่มเลยนะจริงๆ แล้วตอนไปเรียนอ่ะเขาไม่ได้ใช้คูชั่นเลยนะคะเขาใช้รองพื้นแบบครีมตัวที่เป็นตัวดังของจงสมุนนะนั่นก็คือตัว Star Cilcer ตัวนี้นะคะแต่ว่าเราคิดว่าสําหรับทุกคนที่แบบต้องการความเร็วในการแต่งหน้าแล้วก็อาจจะเตรียมผิวกันใช้เวลานานแล้วอ่ะคูชั่นอาจจะเป็นทางออกที่หลายๆคนคิดว่าง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกตัวคูชั่นมาให้แล้วก็หลังจากคลิป favorites เนี่ยหลายคนก็อยากดูตัวคูชั่นตัวนี้มากกว่านะคะตอนไปเรียนอ่ะเราโดนดุรู้ปะว่าเราใช้รองพื้นเหลือ ไปแล้วก็เข้มไปโอเคเข้าใจว่ามาจากสายบรอนเซอร์ไงเพราะฉะนั้นก็คือต้องการความแบบเข้มใช่ปะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าบางทีเราเห็นตัวเราเองอะ่ะอันนี้เขาพูดถึงเคสเรานะเราชินกับการเห็นรองพื้นที่มันสีเข้มประมาณนี้พอเราเห็นรองพื้นสีอื่นเราจะรู้สึกว่ามันขาวไปตลอดแต่ว่าเราสามารถที่จะดูเด็กลงไบรท์ขึ้นได้ถ้าเกิดเรารู้จักเลือกโทนสีที่มันใช่มันอาจจะสว่างขึ้นนิดนึงอย่าเพิ่งไปตกใจแป่ก็ต้องไม่ใช่แบบแปะแล้วคนละสีกับคอแบบทันทีทันใดอะ่ะคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมบริเวณที่มี แนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการลงด้วยการปาดแบบนี้เบาๆแต่จะไม่มีน้ำหนักกันกดใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นเหมือนกันเกลี่ยขอบๆที่มีรูขุมขนเยอะเพื่อที่จะไปตามรูขุมขนน่ะ แต่ต้องไม่กดแบบมีน้ำหนักการกดอะ่ะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นการเอาคุชชั่นออกเนาะอันนี้เป็นเทคนิคที่ต้องค่อยค,อยคอยฝึกเหมือนกันเรื่องของน้ำหนักมือนะคะอ่ะให้ดูผิวนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันดูยังเป็นผิวอยู่ดูมีความเป็นธรรมชาติแต่ได้การปกปิดเพิ่มมากขึ้นนะคะวิธีการทําให้คุชชั่นติดทนนานที่เราลองแล้วเวิร์กอันนี้ครูไม่ได้สอนแต่ลองเองคุณได้ยินเสียงตบปะ วิธีการตบแบบนี้คือการเกรงข้อมือไม่ใช่การตบแบบตบหน้าคนแบบเพี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นการตบแบบคุณจะรู้สึกว่ามันมีความแบบเหมือนแบบฝ,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 ฝึกทุกครั้งที่กด มันจะเหมือนเป็นการเอาอากาศอะทำให้คุชชั่นที่มันเหลวๆอ่ะมันมีความหนึบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ติดผิวได้นานยิ่งขึ้นนะคะมันเป็นลักษณะของวิธีการทําคุชชั่นที่ต้องทําให้รองพื้นมันมีความเหลวมากที่จะอยู่ในไอเจสปอนจ์ข้างในนี้ได้ซึ่งการที่จะทําให้มันติดทนมันคล้ายๆกับการที่เราต้องใช้ฟองน้ําหรือบิวตี้เบลนเดอร์ในการกดรองพื้นให้มันติดผิวอะแต่ว่าอันเนี้ยคือเราใช้แบบอากาศและแรงข้อมือในการ ทำให้มันติดลองมาเองแล้วคนพบว่าคุชชั่นจะติดทนนานแล้วก็ไม่ต้องเติมบ่อยยอมเสียเวลาเพิ่อมอีกนิดนะคะนี่คือ1ชั้นนะคะของคุชชั่นจริงๆแล้วตัวมาสเตอร์คลาสเองอะ่ะเราไม่อยากจะแนะนําให้ใช้แบบหลายชั้นจนเกินไปเพราะว่าด้วยความที่มันมีความฉ่ามากๆถ้าเกิดคุณผิวใกล้เคียงกับเมเมยนะคะการใช้หลายๆชั้นจะทําให้มันไม่ติดทนมากกว่าเดิมเนาะก็อยากจะให้ดูว่าเออถ้าเกิดประมาณนี้มันโอเคแล้วก็คือหยุดสวยแล้วต้องหยุดจากนั้นเราจะมาใช้คอนซีลเลอร์เอาในเฉพาะที่ค่ะซึ่ง คอนซีลเลอร์นะคะก็หยิบ makeup forever อันที่เป็น favorite เนาะตัว all in one face palette นะคะเราจะมาลองหาสีที่ใช่กันดูว่าสีที่ใกล้เคียงเราใช้แปรงคอนซีลเลอร์หน้าตาแบบนี้นะคะแบนๆอันนี้เป็นของ my k i p c o นะคะแล้วเราก็ลองหาสีที่ใช่ดูนะคะว่าสีไหนเนาะมันจะเข้ากับสีรองพื้นของเรามากที่สุดลองผสมกันให้ออกมาที่หลังมือแบบนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยให้เหลือคอนซีลเลอร์อยู่บนนี้น้อยๆหน่อย จากนั้นก็ค่อยๆลงเฉพาะที่ค่ะมันจะเริ่มจากการปาดลงไปเบาๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ตัวแปรงคอนซีลเลอร์เนี่ยตบๆๆๆให้มันอยู่เสียเวลาไหมโคตรเสียเวลาขอโทษสําหรับคําไม่สุภาพแต่ว่าตอนแรกงงมากว่าเราต้องใช้เวลาขนาดนี้เลยเหรอแต่ครูทําเร็วมากเพราะครูทําตลอดเนี่ยคือการแต้มลงไปแบบนี้ก่อนแล้วจากนั้นก็คือค่อยๆ ถ้าลงเยอะไปแล้วร,รู้สึกว่าคอนซีลเลอร์เยอะนะคะต้องแบบเช็ดคอนซีลเลอร์ออกแบบนี้ให้มันแบบแปรงมันแบนที่สุดแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ไม่เยอะมากนะคะเราต้องค่อยๆค,ควบคุมแบบปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อะ่ะอันนี้เป็นทริคที่แบบมุมมาใช้เวลาอยู่เป็นอาทิตย์กว่าจะทําได้นะคือจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าทําได้ดีขนาดนั้นเรายังยังแบบโบโบเบ๊ะอยู่นะคะแต่ว่าก็คือมันต้องเป็นสิ่งที่แบบฝึกหลายๆรอบอะ่ะถึงจะได้เท่าที่เห็นนะคะ แทบจะไม่ใช้ลิควิดคอนซีลเลอร์เลยครูชอบครีมคอนซีลเลอร์มากกว่าเพราะว่าเหมือนว่ามันโฟกัสได้ดีกว่าเจ้าต,ตัวลิควิดคอนซีลเลอร์มันมีโอกาสสูงมากกว่าที่เราจะลงเยอะจนเกินไปแล้วก็ป้ายไปไป้ายมาแล้วกลายเป็นว่าหน้าหนาอยู่ดีใช้นิ้วมือช่วยก็ได้นะคะอันนี้เราเริ่มลงใต้ตาแล้วเนาะเพื่อให้บริเวณใต้ตาเนี่ยมันดูแบบเป็นแอ่งน้อยลงกับฝั่งนี้ ถ้าเกิดอยากใช้คาแรคเตอร์เหมือนที่เกาหลีเขาฮิตกันเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าไม่ได้จำเป็นเสมอไปถ้าใต้ตาไม่ได้ดำมากนะคะจะเริ่มบริเวณนี้ที่มันเป็นปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยอันที่เราทำไปเนี่ยถ้าครูมาตรวจอาจจะยังใหญ่เกินไปด้วยซ้ำนะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยบางทีจุดต่อจุดนะคะก็คือรีทัชกันเป็นจุดๆไปเลยเนาะเคยทำอันนั้นในใน c e b o o k Live แล้วหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่เราจะเสร็จถ้าเกิดสมมติเรามีจุดประมาณร้อยจุดนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดอย่างของมุมเมนี่ยมี discoloration บริเวณนี้เราก็สามารถที่จะลงเป็นบริเวณกว้างได้แต่ต้อง make sure ว่าขอบมันเบลอขอบมันไม่เห็นเป็นวงกว้างๆวิดีโอนี้ยาวแน่นอนช่วงนี้มากันทีแบบ 30 50 50นาทีแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราเริ่มต้นกันดีแล้วตั้งแต่ต้นปีเราจะสวยตลอดปีและตลอดไปนะคะใต้ตานะคะบริเวณนี้หลายคนไปลงชิดบริเวณโคนขนตาซึ่งไม่ใช่จุดที่ดําที่สุดนะคะจุดที่ดําที่สุดก็คือก้มต่ําลงมาแล้วเราจะเห็นว่าแอ่งมันอยู่ตรงไหนเนาะเราลงบริเวณนั้นค่ะข้างจมูกนะคะทําไปพูดไปเสียเวลามากขึ้นกว่าเดิมประมาณ5เท่าแต่ว่าเพื่อคุณผู้ชมเราสู้ มีบริเวณนี้นิดนึงเหมือนเดิมนะคะถ้ามีรูขุมขนตรงไหนอยากจะเกลี่ยแนะนำว่าให้ปาดให้มันไปในทิศทางเดียวกับรูขุมขนนะคะจะช่วยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูโอเคมากยิ่งขึ้นและนี่คือผิวที่ จนได้ความพอใจของเราแล้วนะคะหลังๆมาเราไม่ได้แต่งหน้าแบบ full coverage สุดๆใน everyday ถ้าเกิดเราจะไปงานหรืออะไรเราค่อยแน่นกว่านี้แต่ว่าอันนี้คือผิวแบบผิวสวยประจำวันของเราที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นเทคนิคที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะดีนะคะแป้งที่จะใช้วันนี้นะคะก็คือตัว Givenchy เนอะที่เป็น favorite อีกเช่นเดียวกันวันนี้พยายามจะเลือกของที่เป็น favorite มาใช้ให้ได้เยอะที่สุดนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็น Performance ของม,นนอมีหลายคนบอกว่าเวลาเดินทางอะ่ะมันออกมารวมกันไปหมดเลยวุ่นวายสิ่งที่ต้องทำเวลาซื้อมานะคะก็คืออย่าทิ้งพับของเขาค่ะพับเขามีเอาไว้อย่างนี้นะคะเวลาปิดนะคะมันก็จะดันให้ทุกอย่างอะ่ะไม่ออกมาเยอะจนเกินไปนะคะหลายคนเอาพับออกแล้วก็กลายเป็นว่าแป้งก็หกกระเทเล่ออกมานะอันนี้คือเราจะใช้แปรงแบนนะคะในการแตะลงไปในแป้งที่เราเคาะขึ้นมาหรืออาจจะมีเหลือๆอ,อยู่ตรงเนี้ย คีย์เวิร์ดคือการไม่ใช้แป้งเยอะจนเกินไปแล้วการที่เราใช้แปรงแบนก็คือเราสามารถที่จะแพกแป้งลงไปได้โดยที่ไม่ต้องปัดอันนี้เราจะลงบริเวณใต้ตานะคะเริ่มที่ใต้ตาที่เราลงคอนซีลเลอร์ไว้ก่อนแล้วก็จมูกแน่นอนเพราะว่าไม่ได้มีใครอยากจมูกมันขนาดนั้นทุกคนอยากจะจมูกดูแมทหน่อยเพื่อที่ไม่ให้หน้าดูเมือกนะคะแล้วของเราก็คือทีโซนนะคะบริเวณ หน้าผากและคิ้วด้วยนะคะเรายังไม่ได้ลงอะไรที่กรอบหน้าเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ตัวแป้งที่เป็นแป้งอนเซอร์แล้วก็ตัวบลัชในการเซตบริเวณอื่นๆมากันที่การเชดดิ้งบ้างนะคะแน่นอนว่าใช้เฟรนด์อีกเช่นเดียวกันนะคะจองแซม,มูนตัว s k น n เด d e r เนาะแน่นอนว่าในคลิปนี้จะมีของมิสจงเยอะนิดนึงนะเพราะว่าเราไปเรียนกับเขาเอะเนาะแต่คุณสามารถที่จะปรับใช้อะไรที่มันมาในหน้าตาที่แบบใกล้เคียงกันก็ได้นะคะเราจะใช้คุณคนนี้ปัด ลงไปแบบนี้แล้วก็เคาะออก มันจะมีผงอยู่ตรงนี้เลยนะคะแบบเยอะมากเนาะแล้วก็ค่อยๆไลเบาๆลงไปที่กรอบหน้าตัวนี้ก็คือจะเซตผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นผลิตภัณฑ์แบบครีมแบบน้ําอย่างรองพื้นที่เราลงไปให้เราเลยนะคะโดยที่มันทําหน้าที่เหมือนเป็นแป้งฝุ่นให้เราแต่ว่าคี์ก็คือเราต้องลงด้วยความเบามือแล้วก็ต้องเกลี่ยผลิตภัณฑ์ให้มันอยู่ในแปรงให้ได้เยอะที่สุดนะคะไม่งั้นถ้าแบบสมมติปัดขึ้นมาแบบนี้แล้วปาดเลยอะ่ะมันจะเป็นปื้นเนาะอย่างที่บอก พยายามทาให้ผลิตภัณฑ์มันเข้าไปอยู่ในแปลงมากที่สุดแนละ้วจากนั้นก็คือค่อยๆลงสิ่งเนี้มันจะไม่ได้เป็นเงาที่ชัดเหมือนเวลาเราลงบรอนเซอร์แบบจ,าจ,าจา๋าๆแต่คุณผู้ชมจะเริ่มเห็นมิติของความที่ด้านข้างของหน้าเราอะ่ะมันจะเหมือนแบบค่อยๆเข้าไปนิดนึงอะ่ะเออมันจะเป็นความหลอกตาแต่ว่าไม่ได้เห็นชัดว่าทำอยู่พื้นที่นะคะมันแล้วแต่รูปหน้าของคนเนาะสมัยเราทำกันใหม่ๆเนี่ย มันก็จะเป็นลักษณะอ่าอี3หรือว่ายกตรงนั้นหลบตรงนี้อันนี้มันแล้วแต่คนเลยนะแต่ว่าส่วนตัวเราเองอ่ะเราจะลงกรอบหน้าทั่วๆเพื่อให้หน้ามันดูมีความแบบอย่างที่บอกแบบึ้นเข้าไปแบบนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะมุมันจะใช้สีตรงกลางนี้เนาะไลท์บริเวณจมูกแบบนี้เบาๆ ราะว่าจมูกตรงนี้เราลงแป้งแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าการปัดแบบนี้มันช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยพรางรูขุมขนบนจมูกได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราตามตามทิศทางของรูขุมขนเนาะเราก็สามารถปัดเบาเพื่อให้มันเกิดสันจมูกขึ้นมานิดนึงได้แต่ว่าเท่าที่เห็นคือเกาหลีสร้างสันจมูกน้อยมากเพราะว่าเขาไปใช้สารรคมในการช่วยสร้างแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถเน้นได้ให้มันโอเคขึ้นลากมาจากตั้งแต่หัวคิ้วเลยคุณผู้ชม แล้วก็ปุ๊บลงมาประมาณแค่นี้เราก็จะได้ฟีลว่าเออหน้าเราแบบบุ่มลงไปพอสมควรเดี๋ยวขอแบบ ไปเช็คให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาปัดแก้มกันมาที่ปัดแก้มกันนะคะซึ่งปัดแก้มก็จะใช้สิ่งที่เป็นเฟเวอร์บิตประจําปีที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือ d ดซี่มิลเท่นนนะคะเป็นพาเลตอันนี้เนาะแล้วแปรงก็จะใช้แปรงจากมิสจงเหมือนกันนะคะแปรงปัดแก้มของเกาหลีนั้นจะสังเกตได้ว่าหลายๆายแบรนด์ไม่ใช่เฉพาะของมิสจงเท่านั้นนะคะคือจะทําแปรงปัดแก้มเล็กมากปกติชีวิตจริงเวลาเราปัดแก้มเราใช้ไซส์ไหนนี่ผิดไหมไม่ผิดทําต่อไปได้ แต่แค่ถามว่าเขาใช้ไซส์ไหนเขาใช้ไซส์แค่นี้จ้ะเพราะเขาอยากจะควบคุมสีนะคะมุมมันจะเริ่มจากสีกลางๆก,ก่อนเนาะก็คือสีข้างบนนี้นะคะโดยปัดลงไปแบบนี้ก่อนหลายคนอาจจะตกใจบอกว่าอูโหูเยอะมากเลยพี่สองด้านด้วยนะสองด้านก่อนนะแล้วเคาะเศษที่เหลือมาไว้ที่ฝาค่ะเหมือนเดิมไปต่อกันที่สีที่มันชมพูขึ้นอีกนิดนึง แล้วก็เหมือนแบบฟิลแบบฉันกําลังจะผสมสีอะคุณผู้ชมกําลังจะผสมเอาทุกอย่างมาไว้รวมกันคุณเห็นใช่ปะคุณเอาแปรงมาวนนะวนแบบนี้วนให้สีทั้งหมดอะมันเข้าไปในแปรงสองด้านนะคะสังเกตเห็นว่ามุมมันมีการกลับแบบนี้เนาะสองด้านแบบนี้แล้วค่อยคอะออกมาสิ่งที่ออกมาจะเหลือน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่ามันเข้าไปอยู่ในแปรงของเราหมดแล้ว ปัดแก้มปัดตรงไหนเอาจริงแล้วอะ่ะครูบอกว่าแล้วแต่เราว่าเราอยากได้หน้าที่เฉียวหน่อยอยากได้หน้าที่แบบเออดูกลมน่ารักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเราเวลาปัดปกติอะ่ะเราจะปัดประมาณแบบ จุดตรงนี้คือเป็นจังหวะที่อยู่ระหว่างหางตาไม่ต่ํากว่าปีกจมูกเพราะว่าถ้าเราเข้ามาปัดใกล้ตรงนี้เรารู้สึกว่าหน้าเรามันดูชิดกันเกินไปอันนี้เป็นเป็นความรู้สึกของเราเองนะแต่ว่ารูปหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะโดยเราจะเริ่มจุดไปตรงนี้เราก็สังเกตเห็นโมชชั่นไหมว่าเป็นการค่อยๆวน แล้วก็เหมือนเดิมก็คือลากขึ้นไปให้มันดูดึงขึ้นแต่ว่าสีหลักๆจะอยู่บริเวณนี้ก่อนนะคะมันจะค่อยๆยกขึ้นไปเดี๋ยวเราค่อยมาใช้สีที่มันนัวกว่านี้เกลี่ยให้มันดูแบบไรขอบกว่านี้มากขึ้นนะ,ะสีจะมากจะน้อยจะเข้มอะไรยังไงคือแล้วแต่ความชอบนะคะแต่อยากให้เริ่มที่เบาๆก่อนเพราะว่าถ้าเกิดหนักมากมันจะทําตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทําไปก่อนหน้านี้ว่าฉันอยากดูเหมือนแบบผิวดีโดยไม่ได้ทําอะไรเยอะแต่ลงปัดแก้มสัอย่างเงี้ยมันก็ขัดกันเนาะโอเคตอนนี้ เหมือนเดิมนะคะสีเข้าไปอยู่ในแปลงหมดแล้วเราก็สามารถที่จะค่อยๆให้เขากระจายออกมาได้ อันนี้เราปัดเยอะนิดนึงเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นในกล้องนะกลัวเดี๋ยวจะแบบไม่เห็นกันนะคะก็เลยแบบเร่งเครื่องให้นางชัดขึ้นนิดนึงแต่ว่าจริงแล้วอาจจะเบามือกว่านี้ได้ด้วยซ้ำนะแต่มันก็ขึ้นอยู่ว่าโอเคถ้าเกิดเดี๋ยวเราฟินิชลุคเราเนี่ยเราจะไม่ได้แต่งตาอะไรเพราะว่าเชื่อว่าคลิปแค่เบสเนี่ยก็ยาวมากๆแล้วเราก็เลยหั่นซอยเป็นส่วนๆให้นะเราก็เลยปัดแก้มได้เยอะนิดนึงเพราะมันจะไม่แข่งกับตาแน่นอนเราจะกลับมาที่แป้งนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้แป้งเนี่ย ด้วยความที่แป้งมันมีความชมพูนิดๆนะคะเราก็จะค่อยๆเบลนรอบๆข้างแล้วก็เซตบริเวณอื่นที่เรายังไม่ได้เซตแป้งไปด้วยจริงๆแล้วคุณสามารถเก็บความฉ่ำของมาสเตอร์คลาสไว้ก็ได้ถ้าเกิดผิวคุณไม่ได้มันมากแต่ว่าส่วนตัวเราเองอะ่ะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเฉพาะความมันมันจะออกมามันก็จะสวยพอดีเราก็เลยเซตแป้งทั่วหน้าเยอะกว่าปกติหน่อยแต่ถ้าเป็นเกาหลีจริงๆด้วยอากาศด้วยหลายๆอย่าง,างเขาจะใช้แป้งน้อยกว่านี้เนาะอันนี้เราก็เอามาปรับให้มันเป็นตัวเราที่เรา ใช้ได้เนาะเพราะว่าการไปเรียนมาแล้วถ้าแบบตามเขาร้อยเปอร์แล้วมันไม่สวยในบ้านเราเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทาไปทาไมเนาะแต่อันนี้ก็ยังถือว่าใช้แป้งน้อยกว่าชีวิตจริงชีวิตฝอปกติที่เราต้องแบบอัดแป้งเข้าไปในพัฟแล้วก็กดแบบแน่นหนานะคะแต่ว่าเนี่ยคือตัวอย่างที่สังเกตได้ว่าผิวมันดูมีความผ่องดูมีความเป็นธรรมชาติขาวขึ้นแต่ไม่วอกไม่ตกใจอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าอยากจะเพิ่มให้หน้ามันกลับมาฉ่ำนิดนึงสำหรับคนที่ค่อนข้างจะผิวมันหน่อยนะคะแล้วก็รู้สึกว่า จังหวะที่ทําไปเมื่อกี้ดีแล้วแต่มันแมทไปนิดนึงอยากคืนความฉ่าให้สังคมขอแนะนําให้เป็นการเอาบาล์มแบบแท่งอันนี้คือบาล์มเอเซนเชลนะคะของชาแนลนั่นเองเป็นสีแบบสีใสแบบนี้เลยคุณผู้ชมสีชื่อว่า Pro Lescent นะคะเราจะเอามาถูที่หลังมือเราจะไม่ถูที่หน้าตรงๆนะอะไรหน้าตาแบบนี้ห้ามถูลงไปตรงๆเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นก็คือจบในสิ่งที่ได้ทํามาก่อนหน้านี้นะคะเราถูที่หลังมือก่อนเนาะให้มันมีความละลายนิดนึงนะคะเราเลือกแปลง ที่เป็นแปลงแบนดอีกเช่นเดียวกันนะคะเป็นแปลงแบบฟิลแปลงรองพื้นน่ะเนาะเอามาโหลดผลิตภัณฑ์เข้าไปแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะแตะเบาๆลงไปมันก็จะได้ความฉ่ำคืนมาประมาณนึงแต่มันจะไม่เมือกสามารถลงไปในบริเวณที่เราต้องการให้มัน คืนความฉ่าให้สังคมมาแต่อย่าใช้มากอีกเช่นเดียวกันเพราะว่ามันมีสิทธ์แบบจับตัวเป็นก้อนรวมกับเพื่อนแล้วไม่สวยได้อยากให้สังเกตอีกอย่างว่าวิธีการจับแปลงของเราก็คือจับถอยมาไกลมากนะคะแล้วก็จับแปลงค่อนข้างจะหลวมๆคืออย่าไปแบบอย่าไปกำแน่นเพราะว่ามันจะไม่สามารถทําให้แปรงเนี่ย move ได้ในจังหวะที่มันเบามือเนาะคือเราจับเป็นอย่างเงี้ยผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะเคาะได้แบบนี้พอจะเห็นใช่ไหมน้ําหนักที่แตะลงไปอ่ะมันเบามากๆนะคะแล้วก็ มันจะไม่ไปวุ่นวายกับสิ่งที่เราได้ลงไปแล้วมันจะไม่เคลื่อนที่อะไรใดๆทั้งสิ้นคือมันแค่ place product ลงไปคือกดผลิตภัณฑ์ลงไปบนหน้าของเราซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องหักเราก็ได้หน้าที่แบบเล่นแสงมากขึ้นกลับมาแล้วเรียบร้อยส่วนตัวแล้วนั้นจะสาด setting spray หนึ่งรอบเพื่อให้ทุกอย่างติดทนนานมากยิ่งขึ้น Urban Decay All Nighter Setting Spray นะคะ ประมาณนี้เลยฉีดแค่นี้เลยไม่ต้องหน้าชุม่มถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับขั้นตอนเบสที่มูมมย์ทำอยู่ในปัจจุบันใน everyday ค่ะนี่ก็คือลุกหลังจากที่เราไปเขียนคิ้วแต่งตาทาปากมาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเบสเนี่ยไม่ได้มีการทัชอัพอะไรเพิ่มเติมเลยให้คุณผู้ชมพอเห็นได้นะคะว่าหลังจากที่ไปใช้เวลาแต่งตาเขียนคิ้วทาปากอะไรมาเนี่ยทุกอย่างมันก็ยังดูโอเคมากๆนะคะแล้วก็ดูเป็นผิวดูค่อนข้างจะมีความกระจ่งางใสมีการเชดดิง้งเบาๆปัดแก้มมีความ สุขสดใสอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดูเยอะจนเกินไปนะคะสําหรับใครที่อยากมาทางสายเก่านะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่วงมไ,มไปเรียนมาแล้วก็เอามาปรับใช้ให้มันเข้ากับผิวของเราสีที่เราชอบนะคะรวมถึงอากาศบ้านเราเนาะมันอาจจะไม่ได้ตามแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะตามคอร์สที่เขาสอนเพราะเรารู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยพอเรารับมาแล้วเราต้องเอามาย่อยเนาะแล้วก็เอามาปรับให้มันเป็นตัวเองนะคะ mm hmm. ก็อยากให้คุณผู้ชมที่ชอบสายแบบสไตล์เกาหลีหน่อยอะไรเงี้ยลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้แล้วก็ทําครั้งแรก ไม่ต้องห่วงเลยค่ะยังไงก็ไม่รอดนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะว่ากว่ามูเมจะเข้าใจว่าน้าหนักมือที่มันพอดีหรือว่าการเลือกสีาการเลือก t e x t อร์การผสมเลเยอร์ผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มันเข้ากันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็ทดลองลองผิดลองถูกเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองไปทําตามกันดูแล้วก็ปรับให้มันเข้ากับตัวเองไม่ต้องกังวลไปว่า,าทำไมทาครั้งแรก2ครั้งแรกมันยังไม่เข้าทีมจะดูขาวไปมันจะดูหนาไปหรืออะไรก็ตามนะคะมันต้องฝึกบ่อย อย่าเพิ่งท้อใจว่าทําครั้งแรกแล้วเฟกเราไม่ทําอีกเนาะส่วนใครที่ชอบสายฝออาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเบาไปหรือเปล่าแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่เดี๋ยวจะฉันจะกลับมากับลูกฝอแน่นอนเพราะว่าการเป็นแบบนี้นานๆน่ะมันรู้สึกแบบอาจจะไม่ใช่ตัวเองทั้งหมด สมุกี้อายต้องเข้าแล้วแหละนะยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะคะจะพยายามทําคลิปที่สอนเทคนิคอย่างนี้ให้คุณผู้ชมมากขึ้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมต้องการกันแล้วก็ขอกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะยังไงเดี๋ยวรอติดตามส่วนอื่นทั้งคิ้วตาปากอะไรต่างๆเราจะค่อยๆมาแชร์กันอีกแน่นอนนะคะในสัปดาห์ถัดๆไปเนาะแต่ว่าไปฝึกเบสกันก่อนระหว่างนี้เอาให้ได้เอาให้ชัวร์ว่าจะออกมาแล้วมีความละมุนนีประมาณอย่างนี้นะคะหวังว่าคงจะถูกใจกันค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะไปไย